ชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะคะหลังที่มีการปล่อยตัวอย่างรายการเกี่ยวกับผีชื่อดังอย่างคนอวดผีปีเสือเพิ่งจะเปิดตัวเทปล่าสุดไปโดยมีเพื่อนสนิทของคุณแตงโมไม่ว่าจะเป็นแอนนาและฮิปโปเนี่ยไปร่วมรายการนี้ด้วยก่อนที่จากนั้นนะคะทัวร์ลงหนักเลยจนต้องออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วก็ไลฟ์อธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหลังที่พวกเขาไปออกรายการและขอโทษทุกคนที่คิดน้อยไปหน่อยบางช่วงของรายการก็มีการจุดธูปเชิญวิญญาณของแตงโมด้วยล่าสุดตัวอย่างรายการเทปแตงโมนี้หายไปจากอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยค่ะอีกทั้งชาวเน็ตก็แห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจของคนอวดผีหลังที่ตัวอย่างเทปแตงโมเนี่ยปลิวหายไปโดยยังมีหลายเสียงนะคะอยากจะชมเทปดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่บางเสียงก็มองว่ามันยังไม่เหมาะสมเลยนะคะคดียังไม่คืบหน้าเทปล่าสุดที่จะเตรียมฉาย23มีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ยก็เป็นเทปการเชิญวิญญาณของแตงโมอยู่หรือไม่เดี๋ยวเราต้องรอติดตามชมนะคะในขณะที่พี่ชายของคุณแตงโมอย่างคุณต่อยดายศค่ะก็มีการโพสต์เคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วถ้าความยุติธรรมที่เราหวังไว้มันจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เขาได้ตายตามกันไปกับความยุติธรรมที่เราหวังไว้ทั้งหมดกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนะครับสาธุหลังจากแชร์โพสต์นี้ไปชาวเน็ตก็แห่เข้าไปกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นและร่วมแชร์โพสต์นี้ออกไปมากมายค่ะและต่อมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เกาะติดสถานการณ์ข่าวการเสียชีวิตของแตงโมนะคะอย่างพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยค่ะเปิดใจผ่านรายการว่าเคยคิดว่าจะ move on จากข่าวไม่ทำเรื่องแตงโมแล้วแต่ล่าสุดก็กลายเป็นทำเกือบทุกวันเพราะมันมีประเด็นต่อเนื่องและเป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้ปัจจุบันคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเขาเสียชีวิตเนี่ยถามว่ามีเยอะไหมก็เสียชีวิตกันไปหลายท่านแต่เสียชีวิตด้วยสาเหตุแบบนี้บ้านเราไม่ค่อยมีเลยทำให้เหมือนเป็นประเด็นที่ต้องจับจ้องเงื่อนงำก็มีถ้าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุก็ต้องใช้คำว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำข้อสงสัยเกิดขึ้นหมดสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะเฉลยออกมาเองว่าเป็นอย่างไรคงต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาคลี่คลายถึงปมปริศนาจากหลักฐานและพยานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาอีกครั้งในขณะที่เพื่อนๆในวงการบันเทิงนะคะก็ยังคงรู้สึกโศกเศร้าและรอฟังความจริงค่ะโดยเฉพาะคุณเบิร์ตซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยนะคะก็เสียใจหนักมีการไปพักใจหามุมสงบที่ทะเลค่ะล่าสุดทางคุณเบิร์ตก็มีการโพสต์ภาพเป็นตัวเลขปริศนาลงใน Instagram Story นะคะเป็นเลขโต๊ะเบอร์13พร้อมเขียนข้อความเอาไว้ว่ามาด้วยกันใช่ไหมแล้วก็มีการใส่อีโมติคอนเป็นรูปหัวใจสีขาวทั้งนี้เลข13ที่เบิร์ตโพสต์เนี่ยเป็นเลขประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับแตงโมไม่ว่าจะเป็นเลขวันเกิดของเธอ13กันยายน2527แล้วก็ยังเป็นเลขทะเบียนรถยนต์ของแตงโมด้วยซึ่งคุณเบิร์ตอาจจะสัมผัสได้ว่าแฟนสาวนั้นยังอยู่ใกล้ๆตัวแม้จะล่วงลับไปแล้วอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคุณเบิร์ตก็ไปพักผ่อนที่ทะเลทางด้านที่ชาว TikTok นะคะมีการเห็นคุณเบิร์ตโดยบังเอิญช่วงที่กำลังเดินอยู่ริมทะเลกับเพื่อนๆซึ่งหลังจากคลิปนี้มีการแชร์ออกไปในชาวเน็ตก็มาร่วมส่งกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตมากมายพร้อมยังมีภาพล่าสุดที่ได้เห็นหลายคนต่างก็ทักว่าคุณเบิร์ตดูผอมสู้ไปนะแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าดูพี่แกผอมมากๆเลยสู้ๆนะคะพี่เบิร์ตอยากให้กินข้าวกันเยอะๆค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ